เดี๋ยวพูดถึงการร่วมงานกับน้องทั้งสองคนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของผมมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับทั้งน้องเจมส์แล้วก็น้องไบรท์นะฮะเพราะว่าน้องมีความมืออาชีพนะฮะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยที่ตัวหนังเราเนี่ยมันในตัวเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของการทำงานของน้องแบบในพวกแบบว่าการถ่ายแฟชั่นการถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการมันจะมีซีนที่ต้องโพสท่าเดินแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมนั่งอยู่ในห้องมันก็กินข้าวไปกินขนมไปนะครับแทบไม่ต้องมองจอยเพราะน้องมั่นใจนะว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะครับก็ยินดีได้ร่วมงานกับน้องครูนะครับขอบคุณที่ทำงานเต็มที่นะครับก็เชื่อว่างานต้องออกมาดีนะในมุมของผมนะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ผมรู้สึกสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางฟาร์มมาด้วยนะครับที่เลือกเราเป็นคนดูแลโปรดักชันในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากยังไงก็ฝากติดตามนะครับสำหรับชิ้นงานของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ